ล้าลงไปลงก่อนเพื่ออสอกับท่านผู้ใหญ่บ้านจะได้ลงด้วยก็เอาสว่างเอาสว่างเป็นลองเพื่อให้แข่งเรือกันมาพักผ่อนกันหอเฉลิมเกียรติก็ได้รับงบในการปรับปรุงบ้านจนเผาศูนย์ฝึกอาชีพที่เห็นหลังคาว่าแหว่งๆนั้นเราซึ่งก็จะเห็นผลในปีนี้เช่นกันครับเห็นผลในปีนี้ดังนั้นงานที่เราเคยขาดช่วงไปขณะนี้เมื่อคนพนมหรือคนชนบทเริ่มจะพอทางด้านคณิตวิทย์ในศูนย์วิทยาศาสตร์นี้ก็จะมีท้องฟ้าจำลองและหอดูดาวเหมือนกับที่ว่าก่อนครับที่ว่าก่อนแล้วเขามีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่คู่กับพิพิธภัณฑ์ปลากับพิพิธภัณฑ์ปลาปีนี้ผมเป็นประธานคณะนายกมีบ้านเอาแล้วครับลงไปถ่ายพร้อมกันกุ้งหอยมุมปากอีกหน่อยแถวลงไปแล้วแถวลงไปแล้วเทพธิดาหนองแสงขณะนี้ยังรั้งอันดับที่4อยู่ดูร่องน้ำที่3ได้เปรียบนิดๆร่องน้ำที่3ได้เปรียบนิดๆคู่กี่กับร่องน้ำที่4ติดตามด้วยเทพสักทองมาอันดับ3อยู่ในขณะนี้ครับบรรดาเป็นหลักแป้นเลือดนายกมีมั่นแล้วครับได้เปรียบอยู่นายกมีมั่นได้เปรียบอยู่นะครับเบียดกันมาอยู่ระหว่างร่องน้ำที่1กับร่องน้ำที่4ร่องน้ำที่1ร่องน้ำที่1ว่าจะได้เทพสักทองเทพสักทองเร่งเปิดบ่อเปิดบ่อเอาละครับแถวลงมากเลยนะครับเทพสักทองแถวลงมาเริ่มสร้างแล้วนะครับเทพบัวคำเทพบัวคำติดตามด้วยเป็นอันดับที่2อันดับที่1ตายแล้วนะครับนายกวิมานเหลือระยะเวลาเหลือระยะทางอีกประมาณ100เมตรเหลือจะเข้าเส้นชัยแล้วนำลูกขณะนี้ได้แก่นายกวิมานโอ้โหไม่รู้ว่าไปซุ่มลูกพายมาจากไหนไม่ทราบติดตามด้วยร่องน้ำที่4เทพบัวคำว่ายังไง1 2 3ก็ได้เข้ารอบไปอีก1เที่ยวเอาแล้วนะครับตอนนี้ครับนายกไปบ้านนำอยู่เหลือระยะทางประมาณ50เมตร50เมตร40เมตรไปขึ้นมาบีขึ้นมาเทพบัวคำเทพบัวคำแล้วก็ปล่อยเรือก็ไปเอาเข้าเกียร์6นะครับเข้าเกียร์ว่างปล่อยไปเลยนะครับพรวดเข้าเส้นชัยไปแล้วสำหรับไม่มีปัญหานะครับคงจะไม่มีปัญหาแต่สำหรับร่องน้ำที่2เทพธิดาหนองแสงก็คอยพ่ายมาพ่ายแบบสวยงามเอาเฮ้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 มาให้ถึง